มันเป็นเรื่องอะไรท่านมานะกับทวีเป็นอะไรกันเมื่อเช้านี่เป็นยังไงท่านปัญญาฮะเป็นยังไงเอาว่ามาสิเพราะเหตุผลกลไกอะไรมันถึงได้ทะเลาะกันเมื่อเช้านี้แต่คนมากมากไปทะเลาะกันกัดกันอยู่นั่นหมาสองตัวนี่สอนวิชาพระให้มันไม่ยอมออกมันเอาวิชาสัตว์มาใช้ไม่เรียกว่าหมาจะเรียกว่าอะไรพระไม่เป็นอย่างนั้นนอกจากหมาแล้วมันถึงกัดกันมันเป็นเรื่องอะไรมันถึงจะทะเลาะกันเอาดีเอาดีด้วยการทะเลาะกันด้วยการไม่ลงรอยกันนั่นเลยทั้งสองสามคืนวันนี้ผมก็สอนก็เรื่องนี้แต่แท้ผมยังจำไม่ลืมนะนี่มันเป็นยังไงมันถึงมาเป็นได้ขึ้นมาหน้านี่ก็เท่าที่ทราบมันจะพาเล่นพระอรหันต์ด้วยนะอรหันต์เนี่ยถึงมากัดกันถ้าไม่ใช่อรหันต์หมานั่นมันกัดกันได้ลงคอหรือทะเลาะกันได้ลงคอหรือต่างคนต่างมีธรรมอยู่แล้วด้วยกันถ้าไม่ใช่เรื่องของปล่อยกิเลสจะมากัดกันธรรมไม่กัดกันธรรมไม่ได้เหมือนหมาเพราะธรรมนี่สอนมนุษย์สอนพระให้เป็นพระสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนคนให้เป็นสัตว์สอนพระเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาให้กัดกันนี่ที่ผมจะตายอยู่ผมก็ยังต้องได้ตะเกียกตะกายลงมาเนี่ยต่างองค์ต่างมาก็มาเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้เพียงผมขนาดนี้มันก็เรื่องมันก็อย่างนี้เลี้ยวๆหลายๆเรื่อยมายิ่งผมมากเขาเพียบมากเขาไปกว่านี้จะเป็นยังไงวันนี้มันจะไม่เป็นโรงหมัดโรงมวยกันเลยผมไม่สงสัยนะมันเละไปหมดคนหนึ่งออกช่องหนึ่งคนหนึ่งออกช่องหนึ่งในเวลามีญาตินิยมเข้ามาพักในวัดนี้เหมือนกันตัวกระจกมันมีนะในวัดติดต่อเรื่องยานั้นนั้นนี่นี่ตามตุ่มตามเสียยุ่งนี่อย่าให้มีในวัดนี่นะมาก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นสละเสละอะไรเรียกสละมันเอามาใช้ทำไมในวันใครจะนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราไปยุ่งทำไมหวังอะไรจากเขานอกจากหวังทำในหัวใจเท่านั้นมันออกคนละแง่และมุมนั่นเนี่ยมีเพียงเท่านี้อกจะแตกเลยทำยังไงถ้ายิ่งหลังไหลเข้ามาหลังไหลเข้ามาเอาแต่เรื่องแต่ราวมายุ่งทับหัวใจแล้วนี่อกก็จะแตกอยู่แล้วด้วยโรคหัวใจยังมีเรื่องมีราวเข้ามาทับเข้าไปอีกมันไม่แหลกมันจะเป็นอะไรไปนะให้ตะวี่กับมานะมันขอมาโทษกันมานี่ถ้าจะอยู่วัดนี้ต่อไปเรามีเท่านั้นให้ต่างคนต่างขอขมากันในถ้ำกลางสงฆ์นี้แล้วให้ขอขมาสงฆ์ด้วยถ้าจะอยู่ในวันนี้ต่อไปเพื่อแก้ตัวถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็มีอย่างเดียวต้องไปทั้งสองเลยไม่อยู่ไม่ได้เพราะผมไม่สอนเรื่องอย่างนี้ธรรมะก็ไม่มีสอนเรื่องอย่างนี้เห็นกันแล้วทุกบททุกบาทสอนก็สอนน้อยเรื่อยมาอยู่มากี่ปีกี่เดือนแล้วแทนที่จะดีจะดีขึ้นทำไมจึงกลายเป็นหมูเป็นหมากัดกันไปได้นี่มันหยาบขนาดไหนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหยาบๆผมเคยพูดแล้วไม่ใช่เรื่องละเอียดละอออะไรถ้าไม่ต่างคนต่างเอากิเลสมาอวดกันจะเป็นอะไรไปถ้าอยู่วันนี้ให้ขมากันเดี๋ยวนี้
ผู้อ่านพรรษาเข้ามาก่อนผู้แก่พรรษาเข้ามาทีหลังแล้วแม่ก็มาสงยอมรับไหมถ้าไม่ยอมรับแล้วก็ให้เตรียมของได้ในวันพรุ่งนี้ออกทั้งสองเลยจะอยู่นี่ไปไม่ได้ผมเลี้ยงไม่ได้ผมอบรมไม่ได้เพราะได้อบรมมามากต่อมากแล้วแทบจะเป็นจะตายเพราะการลงหมู่เพื่อนนี่เป็นขั้นอารมณ์นั่นเรายิ่งแย่ลงไปทุกวันเรื่องราวยิ่งทับถมผมโถมผีไปทุกวันมันจะไหวได้ไงได้ยินถึงไหนก็นอกเฟซไปถึงนั่นวัดป่าบันตาบพระเล่นทะเลาะกันแหมอยากมากเรื่องราวเหตุผลมันมีอยู่ต่างคนต่างมีอดมีธรรมต่างคนต่างมีเหตุผลแล้วมันจะไปทะเลาะกันได้ยังไงถ้ามาเหลี่ยมแหลมเขี้ยวเหลี่ยมฟันเพื่อกัดกันตรงนั้นนี่แหละความอดดีมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันดีไหมมันอวดเฉยๆที่เหลือมันชอบอวดดีไม่เหมือนธรรมธรรมไม่ชอบไม่อวดดีไม่ชอบอวดดีด้วยไม่อวดดีด้วยถ้าเป็นเหลือมันชอบอวดดีด้วยและอวดดีด้วยแล้วก็เลวในขณะที่อวดดีนั้นด้วยเราพูดเพียงเท่านี้ก็หน่อยพอแล้วนะจะปฏิบัติยังไงถ้ายังถือผมเป็นครูเป็นอาจารย์ถือธรรมเป็นธรรมแล้วก็มีเท่านี้ที่ผมเอาไปรวมให้ทำมนะอรหันต์ใดนั่นล่ะว่าไงฮะยอมเอามาเข้ามากันต่อหน้าใครเป็นเอาพันเตอร์ให้เข้ามาก่อนแล้วจะผูกกรรมผูกเวรกันไม่ได้นะการเข้ามานี้เพื่อความเห็นโทษแห่งการทะเลาะซึ่งกันและกันจะเอากิเลสเข้ามาเห็นคุณไม่ได้ต้องเป็นปกติเหมือนไม่ได้ทะเลาะกันนั่นคือชื่อว่าเข้ามาเพื่อเห็นโทษจริงๆแล้วก็เป็นธรรมเอาเริ่มใครพรรษาอ่อนขอเข้ามาอายัสมันเตนั่นน่ะรับที่ตรงนี้รับมาเรื่อยวางไว้กับรับขมาอาหังขมามิกยาปิเมขมิตบังอาหังขมามิเตกยาขมิตบังกยาปิเมขมิตบังคนเดียวเป็นอย่างนั้นกยาถ้าคนละวงตุ้มให้แทนกันเป็นเอกภพของหัวอาหังขมามิกยาปิเมขมิตบังอาหังคมามิอาหังคมามิตยาปิเมตยาปิเมคมิตบังเอาเอาทางนี้ขอนี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอายัสสมันโตปมาเดอายัสสมันเตอายัสสมันเตโตมาปมาเลนะเวอายัสสมันโตเตปมาเลนะกวาระตะเยนะกตังสัตตังอัสสดาธรรมสมัตติเมพันเตหังปมาอายัสสมันเตปมาเลนะ
ยะวารัตเยนะกตังสัตบังอัปปาราสังสมัติเมพันเตอายตนันเตปมาเดนะปมาพัจเยนะกตังสัตบังอัปปาราสังสมัติเมพันเตอะทังกัมมังสยาติเมธัมมิตมังขมามะขมาอาวุโสด้วยขมามะอาวุโสนั่นตอนนั้นละทางที่นี่สมาสงหันหน้าไปทางพระประธานหน้าพร้อมกันนะโมแล้วก็อันสร้างเคยประมาเดนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังเคประมาเดนะสังเคประมาเดนะยะวานะตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราธัมคมะติโมนะเตสังเคประมาเดนะยะวานะตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราธัมคมะติโมนะเตสังเคประมาเดนะยะวานะตะเยนะกตังสัพพังอัปปาราธัมคมะติโมนะเตผมในนามของสงฆ์จะรับขมาห้างขมาไม่กุมเฮ่กุมเมขมิกับบังขมาพันเตเท่านั้นล่ะจำไว้ให้ลึกในขั้วหัวใจนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่พระกรรมฐานมาทะเลาะกันเราไม่ปรารถนาเราไม่อยากพบอยากเห็นยิ่งเราเป็นอาจารย์ด้วยแล้วเขาสอนหมู่สังเพื่อนก็สอนเนื้อโดยธรรมสอนด้วยเหตุผลทุกแง่ทุกมุมจนจะไม่มีอะไรสอนหมู่เพื่อนแล้วมันเรื่องมันทุกอย่างก็สิ่งที่เป็นมานี้บอกไว้หมดสอนไว้หมดแล้วมันเป็นขึ้นหน้าต่อหน้าต่อตาไม่มีความละอายที่เห็นไม่ละอายดูเอาอย่างนั้นมันจะอายมันเป็นค่าศีลของธรรมมีฐานอารมณ์นั่นนะขืนเกิดขึ้นคราวหลังแล้วไม่พูดอะไรเลยไม่ออกทันทีออกจากวัดก็อยู่กันไม่ง่ายเสี่ยงเป็นหนามเป็นอันตรายต่อวงคณะนั่นเรื่องของหยุดของยืนใครจะถูกหรือผิดถ้าลงในทะเลาะกันแล้วนั่นแหละตัวผิดถ้ายังมีฝ่ายถูกอยู่ฝ่ายดีอยู่ไม่จะไม่ทะเลาะตรงนี้ตรงสำคัญใครก็เสียดายใครก็อวดของใครนั่นแหละมันกัดกันตรงนั้นแหละในทางพุทธการก็มีพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรอันนั้นไม่อยู่ในวัดกับพระพุทธเจ้าต่างองค์อยู่นอกวัดอยู่คนสำนักมีบริษัทบริวารองค์ละ500กว่าขึ้นไปแล้วก็อาจารย์คือธรรมกถึกนั่นไปถ่ายส้วมเอาน้ำในกระบอกล้างส้วมแล้วเหลือน้ำเอาไว้พระวินัยทรไปถ่ายก็เห็นน้ำที่เหลือพระธรรมก็ถึกก็หมายถึงนักเทศนั่นเองวินัยทรก็หมายถึงผู้ทรงพระวินัยแต่ฉานวินัยพอพระวินัยทรไปถ่ายก็เห็นน้ำเหลือในกระบอกเพราะเป็นกระบอกสาธารณะไม่ใช่กระบอกส่วนตัวพิเศษถ้าเป็นกระบอกพิเศษเหลือไว้ได้ในพระวินัยท่านมีดังที่ผมเหลือไว้ในกุฏิผมนั่นผมจะปฏิบัติตามพระวินัยข้อนี้ถ้ามาอยู่ในสาธารณะผมจะเหลือไว้งั้นไม่ได้เช่นช่วงสาธารณะล้างแล้วต้องให้หมดบอกน้ำนั้นจะเหลือไว้ไม่ได้ผิดพระวินัยข้อนี้ทำบัตรมีข้อเว้นไว้แต่ก็บอกนั้นเป็นของส่วนตัวใช่เฉพาะตัวเหลือน้ำไม่ได้นะมีพระวินัยข้อนี้ใครเห็นก็เห็นก็ตามมีอย่างนี้เราจำไม่ลืม
พราะการดูภายในแล้วดูซะจนเพิ่งมาหยุดตั้งแต่ระยะนี้แหละผมว่าที่ขาไม่ทราบว่ากี่เกี่ยวอะไรสำคัญคัดลอกออกมาท่องขนาดนั้นนะมหาขันผู้ว่าที่ขาส่วนวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามก็ออกจากผู้ว่าที่ขามหาขันนั่นแหละนี่ก็ประจำนักธรรมอยู่แล้วเป็นหลักสูตรอยู่แล้วทีนี้เวลาพระวินัยทอนจะถ่ายออกมาก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังพระธรรมมากระถึกนี่ทำไมไม่รู้วินัยถ่ายท่วมแล้วเหลือน้ำแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ทางพระวินัยทอนไปว่าให้ลูกศิษย์พระธรรมกระถึกมาอาจารย์ทั้งคุณทำไม่ถูกถ่ายท่วมแล้วเหลือน้ำแล้วก็บอกในสุดท้ายก็ถึงอาจารย์ก็ทะเลาะกันนี่ผมสรุปไปเลยทะเลาะกันก็ไม่ลงรอยกันถึงขนาดพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานในการชำระอธิกรณ์ทั้งสองยังไม่ยอมลงรอยกันเลยฟังสิกิเลสเวลามันต่อสู้มันเห็นศาสดาเมื่อไหร่มันเก่งทั้งสองเลยเดียวไม่ยอมนะพระองค์ก็เลิกดัดสันดานพระเหล่านี้แต่ดัดสันดานแบบหนึ่งจะเด็ดหนีเข้าไปอยู่ในป่าเลไลกับช้างไปจำพรรษาที่ป่าเลไลมีพวกญาติโยมเขารู้เรื่องรู้ราวว่าพระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทำหน้าอธิกรณ์นี้ยังไม่ยอมลงกันจนถึงกับพระเจ้าเสด็จหนีไปอยู่ที่ป่าเลไลเรื่องมันก็แดงขึ้นไอ้มาก็ชี้หน้าพระทั้งสองฝ่ายนั่นแหละพระธรรมก็ถือก็ดีพระวินัยทรก็ดีสุดท้ายเขาก็มาเข้ามาใส่บาตรสอนโพโตโพล่าลองเล่นที่นี่จะตายเขาไม่เคารพเขาไม่เริ่มใส่เขามาชี้หน้าเอาด้วยไม่ใช่ธรรมดาเขาไม่เห็นโทษจึงยอมโทษของคณะกันแล้วไปทูลพระศาสดาเสด็จออกมาหนึ่งเส้นขีดข้าวอยู่ที่เมืองโกสัมพีองค์ถึงได้มาทำลายที่ก่อนยอมก่อนทำลายเลยตอนถึงขนาดนั้นญาติโยมเขาก็ยังจะไม่ใส่บาตรพระองค์ได้ชี้แจงเหตุผลให้เขาทราบเขาก็ยอมจึงได้ยอมลงเพราะเขาเชื่อศาสดาถ้าเก่งๆเหล่านั้นไม่เชื่อเกือบเป็นเกือบตายเลยเขาไม่เข้าใส่บาตรจริงนี่ระวังไว้นั่นแหละโทษแห่งความอวดดีมันเป็นอวดชั่วมันไม่ใช่อวดดีกิเลสมันหลอกว่าอวดมากว่าดีแต่หลักธรรมชาติแล้วมันอวดชั่วเอาชั่วมากระจายมันก็เป็นไปอย่างนั้นผลแห่งความชั่วจะทำให้คิดหายไวปวงไปหมดศาสดาก็ต้องเสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเลไลในพรรษานั้นมีอยู่แล้วในตำราหนีผมก็ไม่ค่อยเอามาเล่าให้ฟังมาสิทางไม่มีเหตุมันก็ลึกไม่ได้เรื่องที่เรียนมามากน้อยนอกจากมันมีเหตุมีอะไรมันก็ไปสัมผัสมันเป็นของดีของดีเมื่อไหร่คนหนึ่งผิดคนหนึ่งยังดีอยู่มันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็รู้ว่าใครผิดใครถูกในลงในทะเลาะกันแล้วไม่มีใครถูกมีแต่ผิดท่าเดียวเท่านั้นยังเกลียดตัวหยาบๆเท่านี้ยังบังคับมันไม่ได้แล้วจะทำยังไงพวกท่านผมพูดด้วยความสลดใจผมนะไม่ใช่พูดธรรมดาวันนี้อ่อนเพลียเต็มที่ยังบึกบืนมาถ้าว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วผมจะหนีจากหมู่เพื่อนหนึ่งอย่างหนึ่งก็ไล่หนีหมดไม่ให้อยู่มันหนักใจมันมีสองอย่างเราอยู่ไหนอยู่ได้แล้วไม่คุยอยู่กับหมู่กับคณะนี้ก็อยู่ด้วยความเมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจนิสัยเราเป็นคนวาสนาน้อยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยเก
ี่ยวข้องกับใครต่อใครปฏิบัติ19ปีเต็มๆที่เคยพูดหมู่เพื่อนฟังนั้นผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับใครเลยฟังเลยการก่อการสร้างก็ไม่มีขุดแต่ในหัวใจนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมจนจะเป็นจะตายเอาจริงเอาจังนี่ไม่ได้ทำเล่นทำอะไรเดินตายยังได้มาเวลาจะตายในป่าในเขาไม่มีใครทราบผมเนี่ยออกมาน้องผือบางครั้งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ตกตะลึงตัวเหลืองเหมือนกับทาขมิ้นนั่นเหลือแต่หนังห่อกระดูกลงมาจากเขาท่านก็พอมองเห็นท่านก็คงตกตะลึงเลยท่านโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านว่าแล้วไม่ได้ป่วยอะไรนั่นคือทรมานตัวเองตัวมันเหลืองหมดก็แสดงว่าดีสั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเอาหนักฝึกเจ้าความไม่ได้ฝึกเล่นๆนะฝึกจริงๆฝึกหนักจริงๆการแนะนำสอนสอนหมู่เพื่อนรู้ด่าว่าข่าวนี้มันขี้ปะติ๋วยังพูดแต่ปากสอนเจ้าของไม่ได้พูดแต่ปากว่าอย่างไรเอาอย่างนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยไม่ค้านไม่ได้เอาคำตัดคำจริงตีไว้แหลกเลยชีวิตจิตใจไม่มีความหมายคำสัตย์นี้จะต้องให้อยู่กับโลกกับศาสนากับหัวใจเราต่อไปแต่เรื่องชีวิตจิตใจนี้ดีก็ตายชั่วก็ตายไม่สำคัญถึงขนาดนั้นมันถึงได้ลงกันหนักเคยพูดให้ฟังแล้วการฝึกทรมานตัวเองเอาถึงขนาดนั้นแต่ผมไม่ได้นึกว่าจะมาได้มากถูกเสกสรรปั้นยอให้เป็นครูเป็นอาจารย์นะวัฒนาผมเป็นอย่างนั้นไม่ยุ่งกับใครไม่เกี่ยวกับใครอยู่ป่าอยู่เขาก็มีแต่พระเนียนลุมหลบนู่นหลีกนี่อยู่นั่นเพราะมันไม่สบายอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่เท่ากับประคองมันพอดีกับเจ้าของทั้งที่อายุหนุ่มๆนั่นนะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วมันก็มีอย่างนี้แล้วคนนั้นก็ลุมคนนี้ก็ลุมยิ่งระยะพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพลงไปเท่านั้นน่ะถ้าจะเที่ยวก็มองหาตัวไม่เห็นมีแต่พระเนรลุมก็ตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยอยู่ในเข้าป่าเข้าเขาก็ลุมไปที่ไหนก็ไม่กี่วันละเดี๋ยวโผล่ไปเดี๋ยวนั่นโผล่ไปนี่โผล่ไปเดี๋ยวแน่นป่าไปหมดเต็มป่าไปหมดหลีกหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กี่วันนะลุมไปอีกสุดท้ายก็เลยรับได้ยังเป็นมานี่เงินไม่รับด้วยความสมัครใจความสงสารนั่นสงสารแต่ก็คิดเกี่ยวกับข้องกับหมู่กับเพื่อนนะมันเป็นเรื่องหนักอยู่โดยลำพังจากของพอหมดลมหายใจไปสูบลมหายใจไปวันหนึ่งพอถึงวันเท่านั้นมันพอแล้วไม่ได้หวังอะไรแล้วในโลกนี้มันชัดอยู่ในหัวใจมันหมดหวังทุกอย่างแล้วความหวังอะไรๆมันก็หมดไปแล้วแม้ที่สุดพูดแล้วมันเต็มปากแม้แต่ความหวังมรรคผลนิพพานมันก็หมดทั้งที่หมายมั่นปั้นมือเอาเป็นเอาตายถวายทำดวงนี้แล้วขั้นแล้วมันก็หมดอยากไปไหนก็ไม่ไปอยากไปสวรรค์ก็ไม่อยากอยากไปพรหมโลกก็ไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากมันหมดมันก็รู้ชัดๆอยู่อย่างนี้ในหัวใจเวลามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นมันรู้อย่างนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่อยากอะไรถ้าจะว่าคุยก็ว่าอยากไปนิพพานนิพพานมันก็ไม่อยากเลยแล้วอยู่โดยลำพังเจ้าของพอประคองลมหายใจไปวันหนึ่งพอถึงกลางแล้วก็ทิ้งมันเสียเท่านั้นหมายอะไรกับมันหมุนหัวอะไรกับมันก็รู้อยู่แล้วว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเต็มแผ่นดินเต็มโลกธาตุมันแปลกอะไรอยู่ในธาตุขันธ์ของเรานี่มาเป็นกายเป็นนี่ก็มาสมมุติกันเฉยๆธรรมชาติมันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุกับความรู้ที่ครองตัวอยู่มันมีเท่านั้นจะได้อะไรเรียนธรรมไม่เรียนสิ่งเหล่านี้ให้รอบตัวจะเรียนอะไรรู้ธรรมก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้รอบตัวแล้วก็รอบจิตแล้วมันจะไปหวังอะไรอีกแล้วมันพอแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนนะ
นี่ยก็สุดท้ายก็ถูกลุมมากต่อมากเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยหนึ่งน้ำมันมากเป็นทุกวันทุกวันหนึ่งทุกวันนี้ด้วยนะสุขภาพอ่อนลงอ่อนลงภาระยิ่งมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จิตมันหดไปหมดแล้วนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนให้นำสั่งสอนใครใครพอไปก็ยังไปให้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้หดของหดก็อยู่ในวัดก็อยู่ลำพังคนเดียวก็พอดีใครไปยุ่งมันเหมือนแบบซุ่งนะใครไปเกี่ยวข้องมันถอนก็มาถอนก็มาเพื่อนก็น่าจะเห็นใจทุกข์ลำบากหาไหนเอาพยายามประคองตัวมันทำไม่ประคองไว้อย่างขนาดนี้มันไปนานแล้วนะผมพูดกองๆพอรู้มันจะไปก็รู้อยู่นี่เคยพูดให้ฟังแล้วทำไมจะไม่รู้มันเป็นอยู่กับเจ้าของหนูหัวใจเนี่ยสำคัญมากแต่ก่อนมันก็ขึ้นถึงแค่ 98% ในโรคหัวใจพอโรคหอบเสริมก็มาเท่านั้นมันถึง99ฟังสิมันเหลือจะเปอร์เซ็นต์เดียวที่มันจะออกจะควบคุมกันไว้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันเมื่อมันยังพอล้างพอจะยากันได้พอล้างกันไว้ได้รู้จุดที่ย้ำก็รู้จุดที่ห่างห้ามกันได้ก็รู้มันหนักมากกว่านั้นใครจะไปชนะหักห้ามต้านทานมันมันก็ต้องปล่อยนั่นแหละตอนนั้นไปก็คือปล่อยนะแต่มันเป็นมาแล้วถ้าปล่อยมันก็ไปจริงเห็นได้ชัดเจนขนาดลมหายใจไม่มีมันหอบพุ่ง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 เหมือนลูกไฟเหมือนไฟดอกเลยหรืออะไรออกขึ้นมาทางนี้หมดแล้วทางข้างล่างลมหายใจไม่มีเลยแต่ความรู้มันมีอยู่ภายในนั้นนั่นบังคับกันไว้ที่นั่นต่อมาลมหายใจก็ค่อยปรากฏขึ้นถ้าปล่อยกันในขนาดนั้นมันก็ไปนี่ยังว่ามันตายง่ายขนาดนั้นเนี่ย99%เนื่องจากการล้างเท่านั้นพอหยุดล้างก็ไปเลยถ้าปล่อยแล้วก็ไปเลยเนี่ยมาถึง99%เช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องเขานั้นมาเป็นสองพักเนี่ยพักโน้นครั้งหนึ่งเห็นได้ชัดมาพักมันหอบบวกกันเข้ากับลูกหัวใจครั้งหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่ครั้งหนึ่งมันเป็นอยู่เรื่อยเขากันอยู่เรื่อยมันหอบคุณทีไรเป็นทุกทีหอบคุณทีไรเป็นทุกทีถ้ามันแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกมันก็ไหวไม่ได้มันต้องยอมจำยอมปล่อยกันดีล้างไว้ก็เพื่ออะไรเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนนั่นเองไม่เพื่อเจ้าของเจ้าของนี่ไม่เสียดายไปเมื่อไหร่ได้ไม่เคยเสียดายเพราะเป็นความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนธาตุขันธ์ก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างใจก็เป็นความจริงตามธรรมชาติของตัวนั้นเองไม่จะขัดไปแย้งกันหาอะไรไม่มีอะไรจะขัดแย้งกันถ้าต่างอันต่างจริงหรือใจนั่นแหละจริงซะก่อนสิ่งทั้งหลายก็จริงอยู่แล้วแต่ใจมันไม่รอบมันก็ไปเสียสันปัญญาว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่พอมันรอบตัวแล้วมันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจริงอยู่แล้วไม่จริงเฉพาะใจบัดนี้ใจจริงแล้วเหลือนั่นมันก็รู้ใจมันจริงเต็มส่วนแล้วมันก็หมดที่ขัดที่แย่งกันอยู่ก็ได้ไปก็ได้มีน้ำหนักเท่ากันไม่หนักไม่เบาเท่ากันเห็นไหมอำนาจของกิเลสท่านทั้งหลายดูที่เราปฏิบัติธรรมอยู่มันยังเป็นไปได้อย่างนี้ถ้ายังไม่ยอมเห็นโทษอยู่แล้วก็หมดเลยนะต่อไปจะมีครูมีอาจารย์
มันมีใครเก่งกว่าเราสุดท้ายก็จะไม่มีใครเร็วกว่าเราละเก่งกับเร็วมันจะไปด้วยกันมีผู้ได้ฟังทุกแง่ทุกมุมเรื่องกลมายาของกิเลสที่มันฉลาดแหลมคมมันรวดเร็วพูดหมดสติสตังปัญญาความสิทันมันก็ไม่ทันปล่อยมันออกมาเหยียบย่ำทำลายแล้วกระจายไปทุกอย่างทุกหนได้อย่างเห็นนี่นั่นแหละมันเร็วไหมมีเทศมาตลอดเห็นแล้วอย่างความรวดเร็วของมันตามมันทันเมื่อไหร่ถ้าตามทันไม่ทะเลาะกันนั่นเราก็หาอะไรหาไม่ใช่หาอย่าร้อนนะเหนื่อยนี่ก็ไม่แน่นะว่าหนีไปไหนวันไหนหนีไปไหนก็ห่วงหมู่ห่วงเพื่อนก็กลัวจะเป็นอย่างที่ว่ามันก็ยังมาเป็นต่อหน้าต่อตานี่จะทำผมทำยังไงจะไม่ห่วงอะไรหัวใจมีเคยปกครองหมู่เพื่อนเคยดูหมู่เพื่อนฟังหมู่เพื่อนทั้งคนกับหมู่เพื่อนอยู่ตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ดีชั่วจะไม่เห็นยังไงแล้วมันจะไม่เป็นห่วงไม่คิดเรื่องเกี่ยวกับหมู่เพื่อนได้ยังไงมันต้องคิดอย่างเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มันจำเป็นก็ต้องได้ไปฝืนอยู่มันก็ยิ่งสุดลงสุดลงยากินเนี่ยลองถามไปดูมันจะเป็นยังไงอันนี้มันก็มีหอบหายใจยาวหายใจยาวอยู่เรื่อยเหมือนกันมันเป็นของมันเองนะบางทีอยู่ๆหายใจฟู่ฟ้าสักทีหนึ่งแล้วก็อยากไปอยู่ๆหายใจฟู่ฟ้าสักทีหนึ่งให้หายใจยาวมันเป็นของมันเองนอนน่ะนอนพักจิตน่ะพักจิตพักธาตุพักขันธ์มาเดินมานั่งมานอนภาวนาแล้วดูพอมีกำลังมาเขียนท้องแล้วมันคืนเนื้อท่านข้าวนี่ดูท่านหันได้บ้างท่านข้าวรู้สึกได้ประวัติแต่ให้มันอยากไม่อยากถ้ามันมีอยากมีสัมผัสนิดหนึ่งมันฉันได้อะไม่ต้องสงสัยแต่มันสำคัญมันเฉยเฉยมากเฉยน้อยจากนั้นก็ฝืนถ้าฝืนคือเบื่ออาหารหมดมองอาหารเหมือนเป็นข้าศึกถ้าอย่างนั้นแทนไม่ได้เราฝืนมันคำต้องคำมันเอาแล้วถ้าเราขืนต่อไปอีกนั้นมันก็อาเจียนกายอาเจียนยิ่งรุนแรงมากหมดเดี่ยวหมดแรงไปหมดดีไม่ดีสลบไปเป็นไรจึงต้องระวังอันนี้ครูเดียวเขาไม่รู้กี่ครั้งกี่คนพอมันอ่อนวันนี้อ่อนฉันหันก็ช่วงพอได้อยู่ช้านี่แต่นางทวารมันอ่อนทบกุลนะเป็นมหาก็พูดคำสองคำไม่พูดมากมันทลายพระเดี๋ยวนี้วันนี้ทลายพระสามสิบมีสี่
มีน้อยเมื่อไรทั้งสามสิบสี่สี่เต็มดวงไม่ใช่ลืมทางยังคงกันหมดแล้วเลยมาอยู่นานๆก็ไม่เห็นทางยังคงเห็นแต่เสือแต่หมาแล้วอยู่นานก็ไปยิ่งประมาทนี่ยิ่งทำให้อีกหนาละอาใจจะผู้แนะนำสั่งสอนเพื่อให้ไทยดีให้ดีอันนี้วงปฏิบัติมันจะไม่มีเหลือแล้วนะที่ไหนมีเหลือเรื่อยๆทั้งทุกที่ไหนก็มีแต่วัตถุออกหน้าออกตาวัตถุแบบโลกโลกเอามาแข่งศาสนาแข่งอัดแข่งธรรมทางมุ่งคุ้มก็ไม่เห็นภาวนาก็ไม่มีถ้าลงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มาขอสร้างกุฏิให้อีกเพราะคุณจริงกายแล้วเนี่ยมองมาทำหาอะไรมันไม่สบายใจเพราะมาสร้างกุฏิให้นาวะนี่มันสบายใจแล้วนาวะแต่ขนาดกุฏิหลังนี้ก็ละอายญาติโยมเขาอยู่แล้วเราอยู่กระท่อมกระแทกตามบ้านทางเดินเขายังหาข้าวมาให้เรากินได้เราเป็นคนขอทานวิธีรู้ลักขนาดนี้จะหาอะไรอีกจะมาสร้างหอปราสาทราชมงคลเกินอะไรในวัดในวาเอาว่าอย่างนี้ศาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าวัตถุเรื่องก่อสร้างให้กังวลวุ่นวายเราคำนึงถึงดอมน้ำต่างหากนะอุติหลังนี้ก็ที่สร้างกันนี้ก็เขาส่งเงินมาบอกกงๆเลยเขาเห็นเราอยู่กระต๊อบสูงแค่นี้พื้นมันก็ปูฉับไม้ไผ่เป็นฟางปูแทนด้วยฟางมุงด้วยหญ้าเอาอยู่นั่นพังไปสามหลังหลังที่สี่ถึงได้ปลวกหลังนี้ขึ้นมาเพราะปลวกกินต้นสายล้มลงปลูกใหม่2.50 เมตรแค่เหลียง1 เมตรลงไปยากเขาไปเห็นแล้วเขาร้องห่มร้องไห้พอทราบว่าเป็นกุฏิของเราหลังจากนั้นเขาก็มาต่อว่าเราทิศลากับคนมากๆมาต่อว่าแล้วยังร้องไห้อยู่ด้วยครูอาจารย์ที่แสนโด่งดังทั่วประเทศไทยมาดูกุฏิแล้วหลังพระพันธ์ปั้นอยู่ได้ยังไงถ้าเราอยู่ในท้องของแม่เป็นยังไงท้องของแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากันกุฏิหลังนี้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้อย่างสะดวกสบายไปมาในท้องแม่ไปไหนได้ไหมแค่เป็นคนนี้มันอยู่ได้ตั้ง9 เดือน 10 เดือนอันนี้ขนาดนี้แม่ทำไมจะอยู่ไม่ได้ทำไมถ้าต้องการกว้างๆก็อยู่ทุ่งอยุธยาอยู่วางเขาไม่ยอมที่กลับไปก็ส่งเงินกลุ่มมานี่เราไม่มีข้อสั่งเสียไม่มีข้อแม่อะไรไว้ก็ส่งกลับคืนก็เหมือนประชดกันนี่เรื่องฝืนถูกนะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะการไม่ทราบความทราบเสียจากนั้นเราก็สั่งเลยเดียวถ้าจะส่งสินส่งของเงินทองมาให้เกี่ยวกับการก่อสร้างในวัดป่าวันตันนี้แล้วต้องให้เราทราบซะก่อนถ้าส่งมา045ก่อนหน้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันแล้วส่งมาเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จต้องบอกอย่างนั้นเลย
แล้วก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นมาใครจะมาสร้างให้ขออนุญาตให้เป็นที่ตกลงใจกันได้ก่อนทำไมทำเนี่ยนั่นบ้านไหนมันจะไปรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าบ้านตากมันเป็นเรื่องความรู้หลาของวัตถุแข่งโลกเขานั่นแต่ทำมันจะแห้งผ่าขนาดไหนนั่นที่เราไม่รับรองถ้าลงวัตถุรู้หลาทำต้องยุบยอบไปหมดจะไม่มีอยู่ที่ไหนอยู่ไปท่านก็มันเป็นเหวเป็นไงนั่นแหละทำเจริญพระพุทธเจ้าสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านไม่เอาวัตถุออกหน้าออกตาอะไรนี่อยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องขอสร้างถือเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักศาสนาใหญ่โตเยอะแข่งกันว่าอาจทำไม่เคยสนใจจะมาสร้างตัวให้ดีก็แข่งกับกิเลสสอนโลกให้มันไม่เข้าอกเข้าใจที่เรื่องศาสนาต้องอ่านต้องทำบ้างไม่สนใจวัดกับบ้านเลยเหมือนกันเลวกว่าบ้านไปอีกพระกับฆราวาสเหมือนกันเลวกว่าเขาไปอีกนะถ้าวัดเป็นสถานที่เสียสละกลายเป็นสถานที่สั่งสมขึ้นมานั่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขึ้นมาแล้วทำจะเกิดได้ยังไงทำจะเกิดได้เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความโลภได้ยังไงฟังดิทำต้องเสียสละถึงจะเกิดได้นี่เราเห็นเหตุเห็นผลอย่างนี้ถึงไม่ให้สร้างเราบอกสร้างไปทำไมเราไม่สบายใจนะพูดกันมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราพูดด้วยเห็นด้วยผลห้ามด้วยเหตุผลทั้งนั้นเปิดเต็มที่บอกว่าเราไม่สบายด้วยการสร้างบุตรให้เราแต่เราสบายเพราะเราอยู่สภาพนี้นะบอกนะถ้าต้องการให้เราสบายก็อย่ายุ่งมีใครถามเพราะว่าละอายมีคนมาถ้าท่านมาแน่จะพยายามจะท่านเสด็จมาหาราชท่านก็เคยเสด็จมาได้มาที่นี่ถ้าเหม็นอะไรอยู่นะจะเป็นอะไรไปว่ามันมีคนนับถือหรือหน้ามันมีใครมาสร้างอะไรให้ก็ให้บอกเขาที่ว่าบอกกับเราไม่เอากูบอกท่านั้นจะเป็นลายไปผู้ที่จะสร้างให้มันมีแต่เราไม่เอาก็บอกนั่นที่ถ้าเขาจะมาทำหนี้ติดเตียนลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมว่าไม่เอาใจใส่ครูบาอาจารย์ไม่สมหน้าสมตาอะไรก็ห้ามพูดอย่างนั้นที่บอกกับเราไม่เอาบอกนั่นเลยเรายอมรับนั่นแหละเสื้อเนี่ยเขาก็อยากจะมาทำใหม่ไหมครับทำใหม่ให้เขาก็ไม่เอาตีเพดานเราก็ไม่ให้ตีนะเดี๋ยวนี้มันเหมาะแล้วพอดีแล้วหาอะไรอีกมันโก้หรูไปอะไรเรื่องโลกมันโก้หรูอยู่ภายในหัวใจอยู่แสงใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนั่นของอาจารย์ดุลตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับเห็นกับชายกับอิฐกับปูนกับเหล็กหลาอะไรอยู่กับธรรมต่างหากธรรมคงคืนกับใจแล้วใจกับธรรมต่างหากประเสริฐหรูหราเนี่ยทำพออยู่ได้พอไปตื่นอะไรกับโลกเขาโลกก็รู้แล้วว่าโลกเนี่ยถ้าโลกกับธรรมเป็นเดียวกันจะมาแยกพูดทำไมว่าโลกว่าธรรมมันไม่เหมือนกันเลยจริงวัดกับบ้านจะให้เหมือนกันได้ยังไงงั้นจะไม่ห้ามทางนี้จะลงใจอะไรที่ทางมันจะเตือนหัวใจนะว่ะคุณอย่างนี้อย่างนี้แหละ
ถ้าเราไม่ขัดหัวใจแล้วมันกระเทือนเราไม่อยากไม่ขัดธรรมเพราะนั้นธรรมเจริญยิ่งเรืองอยู่ไหนอยู่ได้นั่นแหละเราบอกคุณแล้วเดินไปเจ้ากี่ครั้งนี่ถ้าจะเอาวันนี้น่ะไม่ใช่คุยนะไม่ใช่ถวายแล้วเดินมาทำไมรถเต็มแผ่นดินจะขึ้นรถคันไหนลูกศิษย์คนไหนเขาพร้อมเสมอเขาอยากให้ขึ้นรถเขานั่นแล้วมีผลทุกอย่างห้ามอะไรพระหามาอะไรหาเลยไม่ได้คารวะนี่เป็นเรื่องของโลกเขาใช้กันถ้าเป็นเพียงอาศัยเลยความสะดวกของเขาแล้วกันแต่ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวเป็นเจ้าของโลกของยาขึ้นมานี่ก็เหมือนโลกของสิไฟฟ้าเขาจะเข้ามาเราก็ห้ามมานานแล้วตั้งแต่โรงไฟฟ้านี้ย้อนเขาจะขอเข้ามาตั้งแต่เกือบ20 ปีแล้วถ้าอนุญาตมันกับไฟฟ้าไม่เข้ามาก่อนบ้านนี่มันไปไหนไปไหนนานเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่เอาเราก็คิดแล้วเหตุผลต้นปลายของมันที่จะมีส่วนเสียกับเอาไฟเข้าวัดมีอะไรบ้างเราคิดหมดแล้วถ้าเราไฟเข้ามาในบ้านนี้เรายังไม่สนใจถ้าเราไม่เห็นผมก็จะไม่เอาแล้วมันจะเข้ามาติดนี้เราก็ไม่เอาเพราะเหตุผลก็ต้องเป็นเหตุผลนี้นั่นเลยเราจะมาลบล้างได้ถ้าว่าเหตุผลถูกต้องแล้วเมื่อไฟเข้ามาอยู่ที่สิ่งที่มันแอบแฝงเข้ามาที่จะตามให้เข้ามาให้วัดเสียมีอะไรบ้างมาฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกันเต็มวัดวานเยอะๆเจอๆไปหมดไม่ทราบว่าวิทยุโทรทัศน์ผู้เย็นมันจะแอบตามกันมาเรื่องอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้ามันจะตามเข้ามาหมดนั่นแต่ถึงไม่มีก็ไม่มีอะไรจำเป็นอาจจะดูหนังสือกับไฟเทียนเราก็มีอยู่แล้วหันหน้าของเครื่องเป็นเรื่องเป็นเวลาภาวนาถ้าจะดูก็ดูทุกวันดูหนังสือหากข้องสงสัยตรงไหนก็เปิดดูบางทีก็มีเรื่องข้างหน้าต่างๆภาวนาจำเป็นเรื่องกับไฟฟ้ามีไฟฟ้าแล้วก็ตู้เย็นมันจะมาเลยกลายเป็นพระตู้เย็นไปหมดแล้วเอามือล่วงในบาทไม่ได้มีล่างให้โฮโฮหรอกเห็นว่าลำบากนี่เราคิดไปหมดแล้วเรื่องมันจะตามมันมาเด็กโทรศัพท์ก็มาติดขึ้นอยู่มันจะไม่มีไฟฟ้านี่ก็ยังโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาก็ต้องเอาไฟฟ้ามาไงมาขอ2 ครั้งนะในหลวงรับสั่งมาให้ผู้ว่ามาติดต่อเราจะขอตั้งโทรศัพท์คือว่าเพื่อการติดต่อสะดวกสำหรับเกี่ยวกับเรื่องงานเราก็มาเอาเพราะผลประโยชน์ที่จะได้มันมีเพียงนิดเดียวผลที่เสียที่ตามมานี่มันมากกว่ามากทำพลานาไม่จบไม่สิ้นเลยสมควรในเหตุจะมาสร้างแลกแมวมันจะกินกลางกินกลางทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเวลาเลยทางไหนก็โทรมาทางไหนก็โทรมาผู้รับสายหนีไปไหนไม่ได้เลยหนึ่งตั้งแค่ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันโทรมาได้หมดทั่วประเทศเข้ามานี่วันหนึ่งวันหนึ่งมันจะเข้ามาเท่าไหร่มาแล้วจะมาจังหวัดมามาวัดมาวามันก็เข้ามาโทรจะโทรไปไหนก็โทรหรือว่าจะทางนอกจะโทรเข้ามาเลยทั้งนั้นนี่ก็เป็นบ้าไปเลยอ่ะโทรแบบฟังด้วยนี่เดียวกันในหลวง
เป็นปีเดือนเดือนถึงจะได้โทรสักทีหนึ่งไงนี่เราให้เหตุผลเขาพูดว่าไปก็อุดรกับนี่มาเห็นกายกันยิ่งเหตุผลอะไรมีความจำเป็นอะไรก็ยิ่งจะบาดผู้เดียวก็มันก็ได้ไม่เห็นจะต้องก่อความยุ่งยากให้ว่าทันวาตลอดเวลาไปเพราะการมีโทรศัพท์ระหว่างนั่นเหตุผลของเราการมีโทรศัพท์เป็นความเสียหายมากมายหรือพระเนี่ยมันจะคึกขนองไม่ดีก็ว่างไม่เลยไม่ยอมให้ตั้งงานยังระวังตลอดเพราะเรารักษาศาสนาเนี่ยไม่ระวังแน่เลยใครเขาเริ่มแฉก็จะตายใจไปไทยเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราเรื่องของเรามันคนละเรื่องแต่มาค้าค้ากันทำไมขอให้เราเต็มภูมิในหัวใจถึงอยู่ไหนก็พอตัวพอตัวตลอดเวลาใครจะเรื่องไถ่ไม่เรื่องไถ่ไม่วิตกวิจารณ์กับไถ่เมื่อเจ้าของหาความวิตกวิจารณ์หาความตำหนิติเตียนตนเองไม่ได้แล้วมันพออยู่นี้สมบูรณ์อยู่นี่แล้วมันก็อยู่ได้สบายเพราะมันพออยู่ด้วยความพอที่อยู่ในการนิ่งเหงาคุณคิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดด้วยเหตุผลนั้นไม่ว่าจะอนุญาตไม่ว่าจะห้ามมันมีผลอะไรทุกอย่างเราให้ข้างหน้าว่างั้นเลยถ้าเหนือนี่เรายอมรับตามถ้าเราเหนือแล้วเราไม่ทำแล้วเหตุผลไหนก็ไม่เหนือดีมันถึงได้รอดตัวมาเรื่อยก็มันจึงตกไปเรื่อยเพราะเหตุผลเราเหนือฝันไม่ใช่เราไม่ที่ถือมานะไม่ให้มาทำนะเราต้องการเหตุผลรักษาศาสนาก็ต้องรักษาด้วยเหตุด้วยผลอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกับวาศาสนาถ้าเน้นก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยทำแบบของเราได้เลยยิ่งทำจิตใจไปแล้วยิ่งมีตัววิจารณ์ของหมู่เพื่อนเพราะไม่มีอะไรเหนียวแน่นมั่นคงฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าวิเศษนี่เป็นแบบยาวก็ไม่ทันมันจากความละเอียดรอมาจากไหนนี่เพราะมันเคยฟัดกันมาแล้วหนึ่งมันจะคุยนะโอ้โหถึงได้กล้าพูดเต็มปากเลยในชีวิตนี้งานในโลกนี้ไม่มีงานไหนที่จะหนักแน่นยิ่งกว่างานธรรมะกิเลสมันไม่ลืมเพราะเป็นสัจธรรมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเริ่มลุกคุกคานเหมือนกับว่านั่งนั่งเฝ้าน้ำตาเอาจิตสงบไม่ได้จิตมันคึกมันขนองอวดหน้าอวดตาเหยียบหน้าผากเราอยู่ตลอดเวลามันไม่เครียดไม่โกรธไม่แค้นยังไงมนุษย์เราเอามันไม่ได้ขนาดนั้นยังก็เป็นทั้งที่เราออกปฏิบัตินี่เวลากำลังของทำไม่พอมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาเห็นยินเนี่ยนี่ก็เห็นมาแล้วเนี่ยมันไม่ลืมอันนี้เป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงแต่มันสำคัญที่มันไม่ถอยทั้งเองจิตตัวนี้ไม่ถอยมันจะขนาดไหนก็ไม่มีความว่าถอยนี่ก็จะเอาให้อยู่ตายก็ตายแล้วถ้ามีกรรมะถอยอย่างเดียวเสร็จเลยเสร็จให้มันนั่นแหละขนาดนั้นก็มีผมเป็นมาแล้วนะแต่สำคัญที่ความพยายามของเราของครั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเอาครั้งนี้เป็นนิดสุดท้ายมันก็ลงได้มันทั้งมีเวลาต่อยได้เหมือนกันกับนักมวยต่อยกันนั่นแหละเมื่อต่างคนต่างต้องจะกันอยู่แล้วมันมีเวลาต่อยกันจนได้นี่ก็มีเวลาต่อยกันจนได้ช่วยท่านจิตมันสงบพอจิตสงบแล้วสบายจิตไม่วุ่นวาย
เห็นคุณค่าของความสงบนี่เป็นเล่นความเพียรหนักเข้าหนักเข้าส่วนเสื่อมไม่ต้องพูดแล้วเพราะเคยแล้วหนักเข้าจนขนาดที่ว่ามีตายตอนนั้นเรื่องจิตจะเสื่อมไปอีกเป็นไปไม่ได้ของอะไรจิตเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายไม่มันจะตายแบบไหนก็ไม่รู้นะมันหักเด็ดในขนาดนั้นเพราะเห็นโทษเราเลือกเกินจิตเสื่อมนั่งไม่เหมือนนั่งในกองเพลิงเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ได้ความสุขความสบายเราก็มีอะไรเทียบเทียงกันนี่จิตของเราเป็นสมาธิแน่นปึ้งปึ้งถ้าไปเสื่อมมันไม่มีอะไรเหลือติดตัวนี่ไหมมันทุกข์มากจริงๆนะมันเทียบกับเราเคยมีเงินเป็นล้านๆแต่ไปล่มจมไปด้วยได้เห็นหนึ่งยังเหลือเงินอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามนะเงินที่เหลือในบ้านเป็นแสนนี่ไม่มีความหมายยิ่งกว่าเงินที่สูญเสียไปเพราะเหตุต่างๆเป็นล้านๆนั่นแหละนั่นแหละขนาดนั้นความเสียใจจะมาสารกระติบสารหวดสารตะกร้าขายเอาเงินล้านๆมามันได้ไหมนะยาหนึ่งก็อ่อนใจคุณเราฟาดกันทุกที่ถือทางทั้งขี้และไม่ทั้งผืนแล้วเคยเทศนั่นจนกระทั่งมันขึ้นได้แต่นั่งขยับกันใหญ่เลยถึงนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเพราะความขูดความแค้นความขูดแค้นนี้เป็นมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นกิเลสขูดแค้นในกิเลสเป็นมรรคมุ่งมานะกับกิเลสเป็นมรรคความมุ่งมานะไม่รุนแรงไม่แข็งแกร่งความเกลียดแค้นไม่เกลียดไม่แข็งแกร่งความเพียรก็ไม่แข็งทีนี้เมื่อสิ่งนี้มันขึ้นเต็มหัวใจแล้วความเพียรมันหมุนตัวมันเป็นกงจักรไปเลยเดี๋ยวเผลอไม่ได้เพราะความเกลียดความหลาบหมุนติ่วติ่วติ่วจนกระทั่งถึงขั้นคราวนี้ไม่เสื่อมมันก็รู้ต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมที่นี่นั่นมันเหมือนถึงพักมันที่อยู่กึกรู้ขั้นนี้แล้วไม่เสื่อมมันก็รู้ถึงรู้ขนาดนั้นก็ตามความนอนใจนี่ยิ่งนี้มันก็พุบเลยจะชั่วกี่วินาทีอะไรนั่นนั่นจริงว่าชำนาญเราจึงกล้าพูดได้จิตเป็นมาตั้งแต่ร่วงรู้การก็กล้าพูดได้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมกล้าพูดมาได้เป็นในหัวใจดวงเดียวกันแต่มันเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าเราไม่ออกทางด้านปัญญาอีพอออกทางด้านปัญญามันเห็นกลับมาเห็นโทษของสมาธิออกปัญญาแล้วที่จากนั้นก็หมุนติ้วอยู่เรื่อยกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนมาตั้งถึงหลับมีเวลาเผลอเมื่อไหร่ไม่ปรากฏเลยฟังสิเป็นเองหมุนรอบตัวตลอดเวลาเป็นเองอย่างนั้นนั่นแหละที่นี่จิตดวงนี้เป็นโรงงานสร้างธรรมแล้วทีนี้แต่ก่อนเป็นโรงงานสร้างที่เด็ดที่อาที่เด็ดออกก่อนออกก่อนออกก่อนผิดตัวออกมาทำลายเราพอถึงขั้นสติปัญญาตัวนุ่มันแล้วทีนี้จิตนั้นกลายเป็นโรงงานสร้างทำขึ้นมาแล้วเป็นเองอยู่ไหนก็ตามจะหมุนที่หูที่หูที่หูตลอดแม้ที่สุดฉันอาหารอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับรถกับชาติมันจะหมุนในตัวของมันอยู่ตลอดมันเผยได้ยังไงเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เพื่อมไม่ก็เพื่อมมันเป็นการปลุกสติตลอดเวลายิ่งความก็เพื่อมไปแล้วความคิดน่ะมันเป็นการปลุกสติกับปัญญาให้ยิ่งรอบ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 นี่กิเลสตัวไหนกิเลสไม่มีกำลังที่จะสร้างตัวได้มีแต่ปัญญาสร้างตัวตลอดเวลากิเลสตัวไหนขาดไปมันก็รู้ตัวไหนขาดไปมันก็รู้รู้เป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็ม้วนสวมลงอย่างนี้มีไปไหนพ้นนั่นแหละที่สบายสบายตรงนั้นแหละไม่มีอะไรกวนนี่กิเลสเท่านั้นกวนหัวใจว่างนี่เลย
เราพูดได้เต็มปากแต่มีละเอียดขนาดไหนมันก็มีควรอยู่นั้นเอาจนมันไม่มีเหลือเลยแล้วไม่มีอะไรควรนี่ตะขันมันดิ้นมันดิ้นอยู่ตามภาษามันก็มีความหมายอะไรเพราะมีอะไรมารับช่วงมันไม่มีอะไรหนุนมันออกมาให้เป็นกิเลสตัณหามันก็ขันล้วนๆขันล้วนๆเป็นอย่างนั้นไม่มีเจ้าของทำแล้วมันไม่ยึดไม่ถือเป็นเจ้าของของขันกิเลสมันถือนี่นั่นแหละกิเลสเป็นเจ้าของเพราะตัวการมันดับไปแล้วไม่มีเจ้าของมันก็ดุลิดดุลิดเฉยคิดนั่นปรุงนี่ก็ปรุงไปตามธรรมชาติของมันเช่นเดียวกับหางจิ้งเหลนขาดนั่นแหละไม่มีความหมายอะไรคิดไปอะไรมันก็ดับของมันดับของมันเป็นตามหลักธรรมชาติก็มีเท่านั้นที่จะมันคิดไม่ได้เรื่องสมมุติในขันทั้งขันนี่มันเป็นสมมุติทั้งนั้นมันก็ต้องทำงานตามหน้าที่ของมันเวลานอกจากเราจะระงับไปชั่วการชั่วเวลาเราจะระงับไปเลยไม่ให้มันคิดมันปรุงไม่ได้ถึงว่าเป็นขันอันนี้จังทุกขังหน้าตาเต็มตัวของมันมันก็มีเท่านั้นเป็นที่ยิ่งยากยากนั้นมันจะเราไปสร้างอะไรขึ้นมาเผาเราเหมือนในแต่ก่อนไม่สร้างเพราะไม่มีผู้หนุนมันเจ้าของมันตายไปแล้วทำเป็นเจ้าของทำก็ไม่ยืดเสียทำก็รู้เท่าเสียขันอันนี้ไงมันต่างกันอย่างนี้ทำเป็นเจ้าของไม่ยืดถ้าจิตเรียกเป็นเจ้าของเรายืดยึดธาตุยึดขันยึดไปทุกสิ่งทุกอย่างกว้างแคบไม่มีประมาณยึดลมยึดแรงไปนั่นทำได้เป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทั้งหมดแม้ตัวจิตเองไม่เห็นยึดกันว่าจะไปว่าอะไรตัวสิ่งรอบขันรอบจิตคือขันนั้นจิตเองยังเห็นยึดกันนั่นแต่พอแล้วไม่ยึดจนกระทั่งถึงจิตหลับไปเองเวลาธรรมชาติรู้นั้นรู้นี้รู้นี้ยักนี้แต่เรื่องอาการของจิตที่แสดงออกมาเกี่ยวกับเรื่องของขันสังขารขันวิญญาณขันไปเรื่อยเรามีเท่านั้นอันนี้มันต้องดิ้นต้องเด็ดทั้งมันเลยธรรมชาติแท้ไม่ดิ้นไม่เด็ดเป็นเมื่อไรตายเมื่อไรไม่มีปัญหาตรงนี้เป็นอกุปะอย่างสมบูรณ์แล้วไม่กำเริบหมดทางกำเริบมันรู้เองนี่ถูกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนเนี่ยนี่จะพาดฟันหันแหลกขับวิเลศอาชาลงไปปัญญาหมุนในธาตุในขันของเราแยกแยะดูให้เห็นความจริงนั่นเป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันถึงที่เหลือเศษสันนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาฟาดลงไปแต่ความเศษสันได้แล้วฆ่าตัวเศษสันได้ฆ่าแล้วหมดหลงนี่จะว่ามีก็มีจะว่าอะไรมายุ่งกับเราเราไม่ยุ่งนอกจากขันไปยุ่งกับเขาคิดว่านั่นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่ไปยุ่งเขาถ้าอันนี้ไม่ไปยุ่งจะอย่างเดียวปกติทุกอย่างโลกมีก็เหมือนไม่มีเพราะเราไม่ยุ่งไงจิตดวงเดียวนี่ไปยุ่งจิตดวงเดียวนี่ไปหลงจิตดวงเดียวนี่รู้เฉพาะตัวแล้วไม่มีใครไปยึดไปหลงคำว่ายุ่งยุ่งยื่นหรือว่าไปตามเรื่องของขันเพราะสิ่งอันนี้มันกวนขันไอ้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของขันแล้วก็ไปควรขันแล้วก็ทำลายขันไปในตัวเหมือนตายผ่อนไปเรื่อยๆถ้ายุ่งมากๆส่วนจิตอันนั้นเอาจะเอาอะไรไปทำลายใครรู้ก็เห็นเขาก็รู้เองฉันที่เคยโคประกาศกลางวันตลอดเขาจะไปผ่านไปกี่ล้านกี่องค์ก็ตามกี่เวลาก็ตามไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเลยกับคำว่าสันติโกของผู้ปฏิบัติที่เรียนเองเพราะความจริงมันเหมือนกันหมดนิพพานไปกี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องสมมติความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสันติโกสันติโกเลิกกันละเหนื่อยละผมก็บืนไม้เฉยนั่นแหละ